Mark VI Corvus Power Armor จุดเกราะ Power Armor รุ่นนี้สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงยุคสมัยสงครามพอรัสเฮเรซีภายหลังจากที่ช่วงหนึ่งพวกเขาได้สวมใส่และใช้จุดเกราะมาไฟมาเป็นจำนวนมากซึ่งในระหว่างนี้พวกเขาก็ได้พัฒนาจุดเกราะใหม่เพิ่มเติมและนั่นก็คือจุดเกราะ Mark VI นั่นเองโดยจุดเกราะรุ่นนี้ยังพอมีปรากฏอยู่บ้างในสมัยที่เหล่า Space Marine ได้แตกออกมาเป็นแชปเตอร์แล้วเรียบร้อยโดยมีจุดที่เป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือหมวกที่เหมือนมีจงอยปากของนกอีกาที่ยื่นออกมาโดยชุดกรอรุ่นนี้ยังคงรักษาแนวความคิดของชุดกรอมาร์คไฟเอาไว้ในเรื่องของการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาที่ง่ายแต่เพิ่มในเรื่องของระบบป้องกันบางอย่างเข้าไปอย่างเช่นการเพิ่มสายไฟสำรองเอาไว้ที่ด้านนอกของลำตัวชุดกรอโดยมันจะเข้ามาทำงานแทนที่เมื่อตัวชุดกรอได้รับความเสียหายเรื่องวงจรไฟฟ้านอกเหนือจากนี้ชุดกรอมาร์คซิกยังได้พัฒนาในเรื่องของกรอขาและกรอไหล่ซ้ายขึ้นโดยให้พวกมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมโดยตรงกรอไหล่ซ้ายจะคอยช่วยรับหน้าที่ช่วยป้องกันการยิงจากศัตรูในขณะที่ตัวสเปซมารีนหันข้างเพื่อทำการยิงทำให้มันถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นชุดกรอมาร์คซิกก็ยังเป็นจุดกรอที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดกรอที่มีความเบาที่สุดทั้งยังได้รับชื่อเสียงในกลุ่มเทคมารีนของเหล่าสเปซมารีนว่าจุดเกราะรุ่นนี้มีจุดขยับของข้อต่อที่ลื่นไหลที่สุดอีกด้วยว่ากันว่าประสิทธิภาพของชุดเกราะรุ่นนี้สามารถแทนที่กันได้กับชุดเกราะมาร์คเซเว่นถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ชุดเกราะมาร์คซิกรุ่นนี้ก็มีความพอเหมาะที่จะใช้งานร่วมกับจัมแพ็กซ์เนื่องจากมีน้ำหนักที่เบาทำให้เหล่าแอร์ซัลมารีนมักจะสวมใส่จุดเกราะรุ่นนี้กันเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะเปลี่ยนหมวกไปเป็นรุ่นมาร์คเซเว่นก็ตามและชุดเกราะรุ่นนี้ยังได้รับการตั้งชื่อรุ่นเป็น Corvus Armor เพื่อเป็นเกียรติให้แก่พรอยหมาย Corvus Correct ของ Raven Guard Legion จากการกระทำมันกล้าหาญและความเสียสละของ Legion นี้จากสมรภูมิ Battle of Gate 42ในช่วงมหาสงคราม The Great Crusade ที่พรอยหมาย Corvus Correct ต้องยอมรับแผนการของ War Master Horus อย่างไม่เต็มใจในการใช้กำลังคนจำนวนมากของเขาถาโถมเข้าไปบุกด้านหน้าป้อมปราการของศัตรูแทนที่จะใช้วิธีกลโลแบบที่ Corvus Correct ได้นำเสนอสงครามครั้งนั้นได้จบลงด้วยชัยชนะแต่ก็แลกมาด้วยการล้างผ่านสเปซมารีนไปจำนวนมากของเหล่าเลเวนการ์ดลีเจียนแต่ถึงกระนั้นเหล่าเลเวนการ์ดที่ได้สิ้นชีพลงไปในสงครามครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเลเวนการ์ดที่เติบโตขึ้นมาบนดาวเทราโดยเป็นชุดทหารที่เติบโตขึ้นก่อนที่ไพรมาร์คคอวัสคอร์แรกจะถูกพบและกลับมาดูแลลีเจียนของเขาทำให้กองทหารชุดนี้ในช่วงเวลานั้นตกอยู่ภายใต้การดูแลของวอลมาสเตอร์ฮอรัสและเอาจริงๆแล้วคอวัสคอร์แรกก็ไม่ค่อยพอใจกับเจ้าหน้าที่เลเวนการ์ดเหล่านี้มากนักเพราะกองร้อยเหล่านี้มักจะใช้วิธีและกลยุทธ์ที่โหดร้ายเสมออีกทั้งเลเวนการ์ดเหล่านี้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามแผนการของฮอรัสด้วยซ้ำพวกเขาจึงถูกคัดตัวและถูกส่งไปปฏิบัติการในแนวหน้าเป็นชุดแรกๆและสิ้นชีพลงอย่างไม่ต้องแปลกใจและผลจากสงครามในครั้งนี้คอร์แรกได้ถอนกำลังของเขาออกจากกองทัพฮอรัสและสาบานอย่างขมขื่นใจว่าเขาจะไม่ไปวันเคียงข้างฮอรัสอีกต่อไปอีกทั้งเขายังสามารถสร้างอิทธิพลของเขาขึ้นมาเหนือเลเวนการ์ดลีเจียนได้และควบรวมเหล่าเลเวนการ์ดให้เป็นหนึ่งอีกครั้งพร้อมมาจัดอิทธิพลของลูน่าวูฟลีเจียนซึ่งเป็นลีเจียนของวอลมาสเตอร์ฮอรัสออกจากลีเจียนของเขาไปได้จึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่การกระทำนี้ของคอวัสคอร์แรกจะถูกนำมาตั้งชื่อเป็นชุดกรอมาร์คซิกอีกทั้งหมวกของชุดกรอมาร์คซิกรุ่นนี้ยังมีลักษณะที่โดดเด่นชัดเจนเลยว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบเกียรติให้แก่เหล่าเลเวนการ์ดลีเจียนโดยเฉพาะพร้อมมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับหัวนกอีกาและมีจงอยป่าที่พร้อมจะเป็นสัญลักษณ์ในการออกล่าเหยื่อโดยชุดกรอรุ่นนี้ได้ถูกมอบให้แก่เหล่าเลเวนการ์ดลีเจียนเป็นชุดแรกและหลังจากนั้นจึงผลิตมาให้ลีเจียนอื่นๆได้ใช้งานกันและเมื่อถึงในช่วงเวลาสงครามSiege of Terraชุดกรอมาร์คซิกรุ่นนี้ก็ได้ปรากฏและถูกใช้งานมากที่สุดในกองทหารฝั่งพักดีอย่างไรก็ตามเหล่าเฮโรเทคแห่งดาร์คเมคานิคัมได้ทำการแฮกข้อมูลของเทคพลีสยังคงพักดีต่อองค์จักรพรรดิและมอบข้อมูลและวิธีการผลิตชุดกรอรุ่นใหม่รุ่นนี้ให้แก่วอลมาสเตอร์ฮอรัสซึ่งในช่วงเวลานั้นฮอรัสได้ครอบครองดาวฟอร์จเวิลด์จำนวนมากมายนำไปทุ่นเอาไว้ในกำมือทำให้เขาสามารถสั่งผลิตชุดมาร์คซิกขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทำไมฝั่งทรยศจึงมีชุดกรอรุ่นนี้ปรากฏให้เห็นเช่นกันมาร์คเซเว่นอะควาล่าพาวเวอร์อาร์เมอร์ชุดกรอรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาในช่วงท้ายๆของสงครามฮอรัสเฮเรซีและยังคงสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันในหมู่ Firstborn Space Marine มันเป็นชุดกรอที่ต่อยอดมาจากมาร์คซิกโดยตรงโดยในช่วงเวลาท้ายๆของสมรภูมิบนดาวอังคารหรือที่ถูกเรียกว่าสมรภูมิ Six of Mars
สำหรับภูมิที่เหล่าเทรเทอร์ลีเจียนได้ทำการบุกโจมตีใส่ดาวอังคารเหล่าเมคานิคัมก็ได้ถูกอพยพไปยังดาวเทอร์ราเพื่อทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาอุปกรณ์และชุดเกราะเพิ่มเติมต่อไปได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยชุดเกราะรุ่นใหม่ที่พวกเขากำลังพัฒนาขึ้นได้มีการเสริมเกราะพลาสตอนเอาไว้ที่หน้าอกซึ่งเป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวของชุดเกราะรุ่นมาร์ค6อีกทั้งยังประดับชุดเกราะรุ่นนี้ด้วยสัญลักษณ์ Imperial Aquala ในรูปแบบของเหล่า Space Marine หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Imperialistเพื่อแสดงถึงความภักดีต่อองค์จักรพรรดิและด้วยความที่ชุดเกราะรุ่นนี้ได้เริ่มมีสัญลักษณ์ประดับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงทำให้ชุดเกราะรุ่นนี้ถูกขนานนามเอาไว้หลายชื่อยกตัวอย่างเช่น Armorum Impeter หรือที่แปลว่าเกราะอินทรีย์และ Aquala Armor หรือชุดเกราะ Aquala ซึ่ง Aquala ในที่นี้ก็คือสัญลักษณ์นกอินทรี2หัวที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์จักรพรรดิและจักรวรรดิของมวลมนุษย์ซึ่งสาเหตุที่พวกเขาได้เริ่มประดับตา Imperialistมันมาจากการที่เหล่า Emperor Children ได้เริ่มหันหลังให้แก่มวลมนุษย์และหันไปรับใช้ Slaanesh ทั้งที่พวกเขาเหล่านี้เป็นเพียง Legion เดียวที่ได้รับเกียรติในการประดับตา Imperial Aquala บนชุดเกราะตรงจุดนี้เองที่กองทัพทั้งหมดของฝั่งพาร์ตี้ที่เหลือจึงมีความเหมาะสมและมีความสมควรเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะได้รับเกียรติในการประดับตา Imperialist ไว้บนชุดเกราะจากการต่อสู้เพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติเอาไว้อย่างสุดความสามารถและข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงของชุดเกราะ Mark 7คือชุดเกราะรุ่นนี้เป็นเหมือนการพัฒนาชุดเกราะ Mark 6ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทำให้ชิ้นส่วนของชุดเกราะทั้ง2รุ่นสามารถทดแทนกันได้ไม่เกิดความเสียหายอีกทั้งหมวกของชุดเกราะ Mark 6ยังสามารถสวมกับชุดเกราะ Mark 7ได้โดยตรงอีกด้วยโดยที่ไม่ต้องให้เหล่าเทคมารีและอาร์ติฟิเซอร์ทำการปรับปรุงโครงสร้างชุดเกราะเพิ่มเติมใดๆ Mark 8 Iron Power Armor ชุดเกราะรุ่นนี้เป็นชุดเกราะรุ่นใหม่ชุดแรกของ Imperium นับจากจบสงครามพอราเทอรัสซีไปแล้วชุดเกราะรุ่นนี้ได้แสดงเห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดความซับซ้อนขึ้นอย่างรุนแรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมวลมนุษยชาติภายหลังจากสิ้นสุดสงครามฮอรัสเทอร์ซีหากเรามองดูผ่านๆจากภายนอกจะพบว่าชุดเกราะมาร์คเอทมีลักษณะที่คล้ายกับชุดเกราะมาร์คเซเว่นเป็นอย่างมากเพียงแต่นำสายเคเบิลทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังแผ่นเกราะที่เชื่อมต่อกันและสร้างเกราะเพิ่มเติมในส่วนของข้อต่ออีกทั้งยังปรับโครงสร้างของเกราะบริเวณข้อเท้าเล็กน้อยเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้นโดยจุดที่โดดเด่นที่สุดคือบริเวณกรอบแผงคอด้านหน้าที่ถูกดึงขึ้นมาจากการที่ชุดกรอบรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องช่องกับข้อต่อกับหมวกของชุดกรอบที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อบดบังและป้องกันเพิ่มเติมและหากว่ากันตามจริงแล้วชุดกรอบรุ่นนี้มันอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเสียด้วยซ้ำอีกทั้งยังถูกผลิตขึ้นมาในจำนวนที่จำกัดทำให้มันถูกใช้งานแค่ในช่วงแรกๆเท่านั้นก่อนที่จะมีการพัฒนาชุดกรอบรุ่นใหม่อีกทีนึงทำให้ในปัจจุบันผู้ที่สวมใส่ชุดกรอบรุ่นนี้มันจะเป็นฐานผ่านศึกกันหมดแล้วมันจึงกลายเป็นชุดกรอบที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังและตำแหน่งโดยชุดกรอบรุ่นนี้สามารถพบเห็นได้มากที่สุดในหมู่ Death Watch Chapter เพราะเหล่าฐานผ่านศึกจำนวนมากในช่วงแรกๆได้ถูกส่งไปเกณฑ์เข้าร่วมกับ Chapter นี้มาเป็นเวลายาวนานและเป็นเวลากว่าอีกหลายศตวรรษก่อนที่โรงงาน Forge World ของ Imperiumจะสร้างชุดกรอบเพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ให้แก่ทุกแชปเตอร์ซึ่งมาพร้อมกับการเปิดตัวเหล่า Primary Space Marine ในช่วงยุค Indomitus แต่ถึงกระนั้นถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างเว้นไปหลายศตวรรษชุดกรอบรุ่นนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายและสามารถพบเห็นมันได้ง่ายอยู่ดี Mark 10 Power Armor นี่คือชุดกรอบรุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการที่รอคอยมาอย่างเนิ่นนานจาก Primarch Robote Grimmanบิดาแห่งอัลตรามารีนตั้งแต่ช่วงเวลา 10,000 ปีก่อนที่เขาต้องการสร้างนักรบเหนือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาจนในที่สุดเหล่า Primary Space Marine ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขามีทั้งพละกำลังทางกายที่เหนือกว่าและการตอบสนองที่รวดเร็วกว่าเหล่า Firstborn Space Marine โดยนักรบเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มกำลังใหม่ให้กับเหล่า Angel of Death ขององค์จักรพรรดิหรือเหล่าเทวทูตแห่งความตายซึ่งนี่เป็นฉายาของเหล่า Space Marine ชุดกรอบ Mark 10ได้รับการออกแบบเป็นแบบโมดูล่าทำให้สามารถปรับแต่งได้หลากหลายมากกว่ารุ่นก่อนซึ่งรูปแบบที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือรูปแบบ Mark 10 Tacticus Power Armor ที่ถูกใช้งานในหน่วย Intercessor Squads Assault Intercessor Squads Desolation Squads และ Hellblaster Squads หรืออย่างรูปแบบ Mark 10 Gravis Armor ที่มักถูกใช้งานโดยเหล่า Eradicator Heavy Intercessor และ Inceptors โดยในแต่ละหน่วยก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมกับชุดกรอบยังหน่วย Inceptor จะติดตั้งจำแพกแบบ Built-in พร้อมโล่หมวกกันน็อกแบบยืดหดได้และยังเสริมโครงสร้างกรอบเซรามิกให้แข็งแกร่งขึ้นและอีกหนึ่งรูปแบบของชุดเกราะที่ค่อนข้างใช้งานกันอย่างแพร่หลายคือ Mark 10 Phobos Armor เป็นรูปแบบที่ปรับโครงสร้างชุดเกราะให้มีน้ำหนักที่เบามากยิ่งขึ้นทำให้ตัวชุดเกราะค่อนข้างมีความผอมเพรียว
และมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการเคลื่อนที่นอกเหนือจากนี้ตัวชุดกรอยังทำงานด้วยสิ่งที่เงียบกว่ารูปแบบอื่นๆจึงมักถูกใช้งานโดยเหล่า Primaries ที่ทำหน้าที่ในหน่วย River Squads Incursor Squads และ Vanguard Space Marine อย่างเหล่า Infiltrator และเหล่า Eliminatorsซึ่งพวกเขาเหล่านี้คือผู้ที่ถูกฝึกฝนให้กลายเป็นนักฆ่าผู้โหดเหี้ยมนอกเหนือจากนี้จุดกรอมาร์คเทนทุกรุ่นยังมอบการใช้งานปืนที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ได้ทุกรุ่นอีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของเราโลก 40K คลิปนี้นะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเรื่องเล่าคลิปอื่นเพิ่มเติมก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรืออยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุ๊ย